Hi Leyuha, welcome to my channel. We're gonna watch today, guys, a video from Thailand. Let me translate. Hey, Khmer academics lose face after submitting fake evidence to claim Thai dress UNESCO rejects. Emphasizes we have evidence that it is Thai. Okay, let's see, guys. If you guys want to talk about them, please comment down below. Let's go. Oh. โอเคเป็นโป๊ะแล้วโป๊ะอีกหลังสุดมั่งโชว์ภาพชุดเก่าแก่พร้อมอ้างว่าถ่ายในปี1688แต่สุดท้ายก็โป๊ะเพราะความจริงแล้วกล้องเพิ่งถูกสร้างขึ้นในปี1826แถมคนในรูปมีแต่คนไทยทั้งนั้นไม่ใช่เขมรโดยงานนี้เขมรก็ออกมาโชว์โง่อีกแล้วนะครับหลังจากมาล่าสุดทางด้านโลกโซเชียลเขมรกำลังมีการแชร์ภาพที่ดูเหมือนเป็นภาพเก่าทางประวัติศาสตร์ของหญิงสาวที่กำลังใส่ชุดคล้ายชุดไทยที่คนเขมรเชื่อกันว่าคือภาพของชาวเขมรในอดีตพร้อมบอกอีกว่าภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วโดยเขาก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ารูปชีวิตชาวกัมพูชาเมื่อ336ปีที่แล้วในปี1688นี่แหละคือหลักฐานว่าเขมรประวัติจริงเพื่อเป็นการอ้างหวังเคลมชุดไทยนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ดูเหมือนว่างานนี้เขมรก็ปนแตกซะแล้วเพราะเมื่อเรามาดูข้อมูลของกล้องและรูปถ่ายครั้งแรกของโลกนั้นมีมาไม่ถึง300ปีด้วยซ้ำโดยก็ okay. อ้างจากเว็บไซต์วิกิพีเดียนะครับได้บอกว่ากล้องตัวแรกของโลกถูกประดิษฐ์ really? ขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสในปี1816แต่ไม่สามารถทำให้ภาพอยู่ตัวได้จนปี1826จึงทำได้สำเร็จถ่ายภาพแรกของโลกนั่นเองซึ่งเป็นหลักฐานจริงที่ขัดกับข้อมูลของเขมรที่บอกว่ารูปของเขมรถ่ายรูปในปี1688หรือประมาณ336ปีที่แล้วแต่ okay. ตัวแรกของโลกเพิ่งถูกสร้างเมื่อ200ปีที่ผ่านมานะเขมรและที่สำคัญนะครับจากข้อมูลของภาพที่เขมรเอามานั้นก็กลับปรากฏว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่ชาวเขมรแต่เป็นคนไทยต่างหากเพราะอ้างอิงจากเว็บไซต์จริงได้บอกว่ารูปนี้คือนักเต้นไทยในชุดพื้นเมืองที่ okay. ถ่ายดร.จอห์นซิโกวาสกี้ที่เป็นช่างภาพชาวเยอรมันได้ถ่ายในปี1926ไม่ใช่ปี1688อย่างที่เขมรบอกเลยแม้แต่น้อยและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกภาพที่เขมรบอกว่าเป็นภาพเหมือนยิงชาวกัมพูชาจากอินโดจีนถ่ายเป็นภาพชาวฝรั่งเศสในปี1866ถึงปี1879ซึ่งเขาได้ถ่ายรูปเธอจำนวนมากในสตูดิโอของเขานอกจากนี้ยังมีภูมิหลังที่ยืนยันโดยชื่อของเธอคือโศกเป็นนักเต้นในพระราชวังของเขมรในรัชสมัยของกษัตริย์โนโรดอมโดยสามีของเธอคือเจ้าหน้าที่อาวุโสของฝรั่งเศสในพนมเปญ wow. และภาพเหล่านี้อยู่ในภาพบุคคลที่น่าประทับใจของผู้อยู่อาศัยในอินโดจีนก่อนปี1880ในเขมรแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากเราดูดีๆแล้วแท้จริงหญิง okay. ท่านนี้ไม่ใช่ชาวเขมรแต่เป็นหญิงชาวสยามที่มีชื่อว่าคุณพุ่มกวีปากเอกของกรุงรัตนโกสินทร์โดยคุณพุ่มเกิดในสมัยรัชกาลที่1เติบโตมีชื่อเสียงในยุคสมัยของรัชกาลที่3หรือที่รู้จักกันในนามบุษบาท่าเรือจ้างเป็นกวีหญิงในสมัยกรุง okay. รัตนโกสินทร์ที่มีความสำคัญในสมัยรัชกาลที่3มีผลงานการประพันธ์คือเพลงยาว3ชายเพลงยาวบวงสรวงฉลองสบางขมดเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติและนิราศวังบางยี่ขันโดยเกิดในตระกูลสูงเป็นบุตรีของพระยาอภัยราชมนตรีนั่นเองครับไม่ใช่ okay. คนเขมรแน่นอนและหลังจากรูปเหล่านี้ได้มีการเผยแพร่ออกมานะครับก็ได้ทำเอาชาวเน็ตจำนวนมากแห่มาจับจุดผิดปกติกันเต็มพร้อมบอกหลักฐานจริงที่เขมรไม่รู้แต่มั่วเอาเองอย่างคนนี้ได้คอมเมนต์บอกเอาไว้ว่า there is so many information here ภาพแรกของโลกเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1826โดยนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสโจเซฟเนียบฟอเนียบโดยใช้กล้องตัวแรกถ่ายภาพจากหน้าต่างชั้นบนของที่ yeah. ดินของเขาใช้น้ำมันดินหรือยางมะตอยซีเรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติถูกเคลือบบนกระจกชิ้นหนึ่งหรือโลหะจากนั้นสุดแห่งความสับสนแสงตกกระทบกระบวนการนี้เรียกว่าเฮลิโอแกรมคุณหากล้องมาถ่ายรูปล่วงหน้า138ปีที่ไหนในโลกการศึกษามีความสำคัญต่อประชาชนในประเทศนี้มากเขาเน้นต่อมาบอกว่าอันนี้ละครของไทยนักพระที่นั่งยังอยู่ในรูปหน้าเอาที่ไหนมาเป็นเขมรแค่เอาไปหาใน Google ก็เจอแล้วรูปที่คุณเอามา yeah. ส่วนใหญ่เป็นของ no, ประเทศไทย true, actually. ส่วนที่มีตัวหนังสือเป็นการ์ดที่เขาทำขึ้นมาใหม่เพื่อขายใน eBay แน่นอนว่าเอารูปมาจากประเทศไทยแต่พวกเขมรที่ใช้ Google ไม่เป็นชอบเอามาโพสต์ว่าเป็นของตัวเองน่าสมเพชก็อย่างว่าพวกที่ฉลาดโดนฆ่าตายในสงครามหมดแล้วมั้ง
สมองที่เหลือน้อยๆก็น่าจะคิดได้นะว่า wow, 1888 ยังไม่มีกล้องถ่ายรูปหรือพิมพ์ดีดสแตมป์ที่ติดอยู่บนรูปก็เพิ่งผลิตปี1907นี่เองแล้วรูปมันจะเป็นปี1688ได้ไงโง่ okay. เนี่ยคอมเมนต์ถัดมาปี1837ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้พัฒนาวิธีบันทึกภาพให้อยู่คงทนได้สำเร็จเป็นครั้งแรก oh, nice video I like itไม่นานสักพักก็จางหายไปเคเมนควรศึกษาข้อมูลคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าภาพคนไทยสมัยก่อนทั้งนั้นงัดหลักมาชนกันเลยไหมกล้าไหมแล้วบอกได้หรือเปล่าคนในภาพเป็นใครทำอะไรบ้างประวัติมีอะไรบ้างเป็นลูกหลานใครอย่ามาแอบอ้างครับบุรุษไทยพวกลูกหลานลาวแดงแตงหวานความคิดเห็นต่อมากรุณาอย่าใช้รูปชาวสยามและโกหกคนอื่นว่ามันเป็นของคุณ I see. นี่คือผู้หญิงของสยามเธอมีเลือดสยาม 100% พ่อและแม่ของเธอก็เป็นสยามเช่นกันพวกเธอชาวเขมรชอบกินอาหารไทย yeah. พูดภาษาไทยแต่เกลียดไทยมากคอมเมนต์ okay. ต่อมาบอกว่าคุณไม่ต้องการรู้ความจริงกลุ่มคนนี้มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ไทย okay. และแน่นอนเพื่อยืนยันตัวตนช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้มากกว่าหน้าซึ่งคุณสามารถค้นหาได้โดยใช้คำหลักในภาษาไทยคุณพุ่งบุษบาท่าเรือ okay. มีข้อมูลมากมายให้คุณค้นหาเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ในหน้าภาษาไทยชาวกัมพูชาควรเรียนรู้สิ่งนี้และอย่าทำเรื่องโง่ๆแบบนี้อีกความคิดเห็น When I saw those videos I didn't know of that เพราะเขมรเรียนแบบวัฒนธรรมไทยและอ้างว่าวัฒนธรรมไทยทุกแง่มุมเป็นเขมรเช่น between the comedy and Thailand การเต้นรำดนตรีเพลงมวยไทยสถาปัตยกรรมไทยวรรณกรรมฝาผนังอาหารประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์คนต่อมานะครับเขมรมึงก็ช่างหาหลักฐานปลอมมาจริงๆและรูปนี้คือคนไทยเป็นโจรขโมยรูปมาอีกแล้วนะรูปนี้หาไม่ยากมาจากวิกิพีเดียคอมเมนต์ถัดมาจริงอย่างที่เขาว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูได้จากคนที่ชอบแสดงความได้ปัญญาอย่างเขมรนี่ไงคนถัดมาเม้นว่าเมื่อ300ปีที่แล้วยังไม่มีกล้องถ่ายรูปพวกทาสไร้วัฒนธรรมมักจะสร้างหลักฐานปลอมหลอกคนในชาติให้ภูมิใจในวัฒนธรรมของคนอื่นสยามมีหลักฐานจากภาพวาดฝาผนังที่เก่าแก่สืบทอดกันยาวนานรุ่นต่อรุ่นไม่ต้องสร้างหลักฐานปลอมโง่เหมือนชาวเขมร300ปีที่แล้วยังไม่มีกล้องถ่ายรูป wow. ครับความคิดเห็นต่อมานะครับกูบอกอะไรให้นะเขมรไม่ว่ามึงจะเอารูปของไทยมาทำยังไง มันก็มีหลักฐานจับได้เสมอเพราะสมัยนี้เทคโนโลยีไปไกลแล้วเราสามารถหาแหล่งที่มาของรูปได้มึงจะขโมยรูปมาแล้วแปะธงชาติยังไงมึงก็โป๊ะแตกอย่าโง่ให้มันมากการศึกษามีน้อย ก็ชอบทำอะไรโง่ๆอย่างนี้แหละคนต่อมาบอกว่าฉันคิดว่ากัมพูชามีปัญหาใหญ่ในด้านการศึกษาทำให้ชาวกัมพูชาโง่เพราะปี1688ยังไม่มี okay. กล้องการศึกษาสำคัญที่สุดสำหรับกัมพูชาซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์จากชาวไทยนะครับที่ต้องออกมาให้ความรู้กับเขมรอีกแล้วหลังโง่จากบวชภาพเก่าแก่พร้อมอ้างว่าไทยในปี1688แต่สุดท้ายก็โป๊ะเพราะความจริงแล้วกล้องพึ่งถูกสร้างขึ้นในปี1826 okay. แถมคนในรูปมีแต่คนไทยทั้งนั้นไม่ใช่เขมร I see That was a good video There's so many information I'm just say it again Anyway, if you guys not thought about kind of videos Please comment down below and take care of yourself guys Bye bye